Cactus One Life สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูการทดลองนะคะคือวันทดลองได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะไปเห็นวิธีนี้ใน Facebook นะคะวิธีการทำให้ยิมโนด่างนะคะโตเร็วขึ้นนะคะสำหรับยิมโนด่างที่แยกพอร์ตแล้วเนาะก็ขอบคุณวิธีดีๆนี้ด้วยนะคะวันจำชื่อเฟซไม่ได้นะคะต้องขออภัยเนาะเป็นการแยกพอร์ตนะคะยิมโนด่างและยิมโนเขียวเนาะหลังจากแยกแล้วนะคะปกติเราจะปล่อยเป็นระบบเปิดเลยเขาให้เอายิมโนด่างเข้าระบบปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆโตเร็วขึ้นนะคะนี่คือด้านไหนนะคะเท่าที่สังเกตดูนะคะวิธีนี้ค่อนข้างจะโอเคเนาะก็โตเร็วขึ้นจริงๆนะคะความรู้สึกของวันนะคะตั้งแต่เพาะมา 2-3 รอบเนาะก็เพิ่งจะเลี้ยงได้ประมาณ2ปีกว่าก็มีโอกาสเพาะได้ไม่กี่รอบนะคะรู้สึกว่ารอบนี้ค่อนข้างจะโอเคนะคะโตเร็วขึ้นจริงๆนะบางต้นก็เน่าไปก็มีนะคะบางต้นก็เป็นตะไคร่น้ำต้องค่อยๆปรับนะคะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะเราจะมีพอร์ตที่แยกแล้วเป็นระบบเปิดเลยกับยิมโนด่างที่อยู่ในระบบปิดอีกครั้งนะคะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะโอเคเนาะนี่นะคะเป็นยิมโนนะคะชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับยิมโนด่างนะคะตอนแยกต้นสีเขียวเซตนี้มีขนาดหัวที่ใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่ายิมโนด่างเยอะนะคะนี่นะคะก็มีบางต้นที่หลงเหลือเล็ดลอดออกมานะคะเป็นยิมโนด่างที่อยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าตอนเล็กๆเราไม่เห็นนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเนาะระหว่างพอร์ตที่เป็นระบบเปิดกับพอร์ตที่กลับไปอยู่ในระบบปิดอีกครั้งนะคะนี่คือขนาดนะคะเราออกมาเทียบดูคือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะค่อนข้างจะโตเร็วนะคะสำหรับยิมโนด่างนะคะอย่างที่บอกนะว่าตอนแยกที่แรกคือระบบเปิดด้านนอกเนี่ยที่เป็นเขียวๆอ่ะจะหัวใหญ่กว่ายิมโนด่างที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็ตอนนี้ก็เท่ากันแล้วนะคะทุกคนบางคนอาจจะรู้แล้วเนาะวิธีนี้มันก็เอามาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะถือว่าแบ่งปันประสบการณ์กันแล้วกันเนาะสำหรับถาดนี้นะคะมาอัปเดตกันนะคะเป็นวิธีการเพาะเมล็ดยิมโนนะคะด้วยระบบเปิดตั้งแต่หว่านเมล็ดเลยนะคะตอนนี้น้องก็เริ่มมีขนหนามนะคะมีหนามนะคะหนามเล็กๆที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับต้นที่เป็นสีแดงๆนี่เกิดจากการขาดน้ำนะคะวันลืมรดน้ำเนาะดินมันแห้งไปหน่อยนะแต่น้องก็ทนนะคะทุกคนแนะนำนะใครที่ใช้วิธีนี้ต้องมันตรวจสอบแล้วมาดูบ่อยๆนะคะอย่าให้น้องแห้งแบบนี้นะคะไม่ดีเนาะวันนี้ก็นำมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ